สนับสนุนการเดินทางโดย Gigabyte Gigabyte Extreme Gaming Asus Corsair Acer Dewa Natural B&Y Computer Estrek TTE Sport และ Team Groupสวัสดีค่ะยังอยู่กับพวกเรา IT Reborn ในงาน Computex Taipei 2016ค่ะและตอนนี้นะคะเมย์ก็มาอยู่กันที่บูธของ Adata ค่ะ Adata เนี่ยโปรดักต์หลักๆนะที่เขาเอาเข้าไปขายในบ้านเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของ RAM แล้วก็ SSD ซึ่งในปีนี้เนี่ยเมย์บอกได้เลยว่ามี RAM หลายตัวมากๆที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยทีละตัวตัวแรกค่ะตัวนี้เนี่ยเป็น XPG Z1 นะคะความโดดเด่นของเขาอย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องของฮีทซิงค์ตัวนี้เลยที่เขาดีไซน์ออกแบบมาใหม่หมดนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่สีเดียวด้วยตัวนี้มีมาให้ทั้งหมดเนี่ย4สีเลยก็คือจะเป็นสีขาวนะคะสีทองสีแดงแล้วก็สีดำสเปคของมันเนี่ยตัวเบสพื้นฐานของมันมาเลยนะความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่2400ค่ะแล้วก็ความจุเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่16 GB แล้วอีกอย่างนึงค่ะที่ทำให้แรมตัวนี้เนี่ยมันพิเศษมากๆก็คือมันสามารถที่จะโอเวอร์คล็อกนะได้สูงถึง 4,400 เมกะเฮิรตซ์เลยซึ่งค่า CL ที่เขาทำได้เนี่ยก็จะอยู่ที่17 19 19 39 CR2 ค่ะบอกได้เลยว่าค่ะโอเวอร์คล็อกบ้านเราเนี่ยเตรียมตัวกันให้ดีๆเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันค่ะตัวต่อมาค่ะ XPG Flameแค่ได้เห็นดีไซน์เนี่ยก็รู้แล้วว่ามันต้องชื่อรุ่นนี้แน่ๆนะคะเพราะว่าเขาดีไซน์ออกมาเป็นเปลวไฟแบบนี้เลยความพิเศษของแรมตัวนี้เพื่อนๆเห็นอะไรไหมเขาใส่เข้าไปเนี่ยเต็มทุกแถวเลยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยแรมค่ะเวลาที่เราใส่เข้าไปเต็มสล็อตแบบนี้นะมันจะไม่สามารถโอเวอร์คล็อกได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเร่งความเร็วนะจากเดิมๆเนี่ย 2,133 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไปเป็น 3,400 เมกะเฮิรตซ์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งค่า CL ที่เขาทำได้เนี่ยก็จะอยู่ที่16 18 18 36 CR2 ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าขาโอเวอร์คล็อกบ้านเราเนี่ยสนใจแน่นอนและแรมตัวสุดท้ายค่ะที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้ก็คือเป็นรุ่น XPG Dassault ความพิเศษของมันบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่ความแรงหรือว่าประสิทธิภาพนะคะเพื่อนๆมาดูใกล้ๆกันตรงนี้นิดนึงนี่ตัวฮีทซิงค์ค่ะเขาออกแบบมาเนี่ยเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะคะแล้วก็เพิ่มความพิเศษเข้าไปอีกคือไฟ LED ตรงนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยรุ่นที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีแค่เฉพาะสีแดงแต่ว่ารุ่นที่วางขายจริงเนี่ยมันจะเป็นไฟ RGB นะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะปรับสีสันได้ตามที่ต้องการผ่านทางซอฟต์แวร์ค่ะแล้วแรมทั้งหมดที่แม่แนะนำกันในวันนี้นะคะทุกตัวรองรับเทคโนโลยี XMP 2.0 จากทาง Intel หมดเลยก็ยังอยู่กันที่บูธของ Adata ค่ะซึ่งโซนที่อยู่ด้านหลังเมทั้งหมดตรงนี้นะคะเป็น SSD หมดเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัว Adata เนี่ยเขาจะมี SSD อยู่3แบบนะคะแบบแรกก็คือเชื่อมต่อด้วย PCI Expressอย่างที่2ก็คือผ่านพอร์ต M2 ค่ะแล้วอย่างที่3เนี่ยก็คือจะเป็นแบบ 2.5 นิ้วธรรมดาที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยแหละหลายๆคนคิดว่าตัว M2 เนี่ยเป็น SSD ที่มีความเร็วสูงที่สุดแล้วแต่ถ้าคุณได้เจอตัว 2.5 นิ้วตัวที่เมย์จะพรีเซนต์วันนี้นะคุณจะต้องคิดใหม่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยกับตัวนี้เลยค่ะ Adata SSD SU800 ความพิเศษของเจ้า SSD ตัวนี้ค่ะก็คือเขาอัปเกรดเทคโนโลยีมาให้แล้วนะใช้เป็นแบบ 3D NAND Flash ค่ะซึ่งข้อดีของเทคโนโลยีนี้เนี่ยคือมันจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นต่อพื้นที่ SSD นะคะแน่นอนประสิทธิภาพในการประมวลผลความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแล้วหลายคนนะคิดว่าเฮ้ยมันจะแรงกว่ากันสักแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆดูผลทดสอบตรงนี้เลยตัวบนนะคะจะเป็นตัว SU800 ที่เป็นเทคโนโลยี 3D NAND Flash และส่วนข้างล่างเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ต M2 แล้วก็ใช้เทคโนโลยี Plana TLC อยู่เหมือนเดิมจะเห็นได้ว่าผลคะแนนที่มันออกมาเนี่ยต่างกันน้อยมากสำหรับรุ่นนี้ค่ะความจุสูงถึง 2 TB เลยและตัวนี้ค่ะก็เป็น SSD อีก1ตัวที่น่าสนใจจากทาง Adata นะคะแล้วก็เป็นเกรด Enterprise ด้วยก่อนอื่นเนี่ยไม่ต้องบอกก่อนว่า SSD ที่เหมาะสำหรับงาน Enterprise เนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความเร็วแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของความเสถียรแต่ตัวนี้เนี่ยพอมันมาพร้อมกับเทคโนโลยี 3D NAND Flash เนี่ยมันก็จะได้ไปทั้ง2อย่างเลยทั้งความเสถียรแล้วก็ความเร็วค่ะชื่อรุ่นของมันก็คือนี่เลย SR1030 ค่ะนี่ค่ะสำหรับผลคะแนนของมันความแรงของมันดูกันเอาเองไม่อยากจะพูดอะไรเยอะรัน 4K ได้ขนาดนี้นะคะแล้วสำหรับวันนี้ค่ะ Adata เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มีโปรดักต์เนี่ยครบแทบทุกกลุ่มเลยนะไปจนถึงกลุ่ม Enterprise เลยองค์กรไหนค่ะที่สนใจอยากจะได้ SSD ที่ได้ทั้งความเร็วแล้วก็ความเสถียรเนี่ยก็ลองดูค่ะแล้วในงาน Computex นะคะเราก็ยังมีบูธอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเดี๋ยวตามเมย์มาดูเลยค่ะ